นาวไม่หวั่นถูกเปรียบเทียบแต้วสวมบทนาคีเผยงูเลื้อยเข้าบ้านอีกรอบเชื่ออาถรรพ์นาวที่สานาถไม่หวั่นถูกเปรียบเทียบแต้วณัฐพรสวมบทนาคีเผยงูเลื้อยเข้าบ้านอีกรอบเชื่ออาถรรพ์ศรัทธาพญานาคทิ้งทวนละครเรื่องสุดท้ายก่อนบินไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับนางเอกสาวนาวที่สานาถสอนศึกกับบทบาทนาคีในเรื่องสร้อยนาคีทางช่อง7 HD ซึ่งเจ้าตัวมีความเชื่อเรื่องพญานาคพร้อมเผยว่าก่อนละครออนแอร์มีงูเลื้อยเข้าบ้านอีกแล้วโดยก่อนหน้านี้งูเคยเข้าบ้านมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อครั้งที่เล่นเรื่องแม่เบียเชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับพร้อมกันนี้ไม่ซีเรียสกระแสเปรียบเทียบกับนางเอกแต้วณัฐพรที่เคยสวมบทบาทนาคีมาก่อนโดนเปรียบเทียบกับแต้วณัฐพรเล่นเป็นนาคีเหมือนกันพูดตรงๆเลยว่ามันมีอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องปกติอะไรที่ออนแอร์ก่อนมันก็จะติดภาพไปแล้วแต่อะไรที่มาทีหลังก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่เหมือนอันนั้นอันนี้นาวไม่ได้ซีเรียสนะนาวคิดว่าความเป็นพญานาคถ้าเราได้เห็นได้ทราบว่าแต่ละเรื่องที่เขาสื่อสารออกมามันจะเป็นเรื่องของความรักอยู่แล้วถ้าสังเกตจะเห็นว่าเป็นความรักไม่สมหวังความรักรอคอยซึ่งเรื่องมันไม่ได้ต่างกันมากมันก็อยู่ที่บทแหละว่าบทเขาจะสื่อออกมายังไงนาวมีหน้าที่แสดงตามบทนาวไม่ได้แสดงว่าเราจะต้องเหนือกว่าใครหรือว่าบทเราจะต้องเด่นกว่าใครเราก็มีหน้าที่ทำในพาร์ทของเราตั้งรับกระแสเปรียบเทียบใช่นาวไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะแล้วแต่คนชอบมาเล่นเรื่องนาคีปกติเชื่อเรื่องพญานาคไหมเชื่อนาวก็เคยไปขึ้นถ้ำนาคีถ้ำนาคาไปไหว้ตามที่เราศรัทธาไปคำชะโนดแต่ส่วนตัวไม่มีเซนนะเป็นศูนย์เลยไม่มีเซนอะไรทั้งนั้นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราศรัทธานาวเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์จะมีการไหว้ครูอยู่แล้วซึ่งเรื่องพวกนี้นาวเชื่ออยู่แล้วพระพิฆเนศพ่อแก่เราไหว้อยู่แล้วพอมารับบทนี้เราต้องไปไหว้ขอพรสักการะบูชาไหมก็มีนะส่วนใหญ่จะไม่ได้บนแค่จะขอให้ทำงานราบรื่นไม่มีอุปสรรคแต่จะไม่ได้ขอว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้หนูจะทำอะไรไม่เคยขอแบบนั้นก็ยังไม่เคยไปรำถวายในพิธียังไม่มีแพลนนะคะเพราะเราคลุกคลีอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นเรารำมาทั้งชีวิตเราได้อยู่ในพิธีบวงสรวงพิธีอะไรแบบนี้มาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กๆแล้วงูเข้าบ้านหรือยังรอบนี้เข้าแล้วจริงๆแต่ว่านาวไม่อยู่แม่กับน้องชายอยู่แล้วน้องจะออกไปทำงานพอออกมาเจอพอดีงูเขียวตัวน้อยด้วยแล้วแม่ก็ไล่เขาออกไปแต่วันนั้นนาวไม่อยู่สงสัยเขามาดูแลบ้านนาวไม่อยู่ไงก็เลยมาเฝ้าบ้านพอเล่นเกี่ยวกับงูก็เข้าบ้านเลยใช่ส่วนใหญ่นะตั้งแต่แม่เบี้ยแล้วค่ะตอนนั้นอีกวันจะบวงสรวงงูก็เข้ามาแล้วเรื่องนี้พอทีเซอร์ยิงออกไปละครจะออนเขาก็เข้ามาคือก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าตอนถ่ายละครไม่ได้เข้าแต่พอละครจะออนเขาเข้ามาซึ่งเราก็เชื่อว่ามันมีอะไรหนูแอบคิดในเรื่องของลี้ลับนิดหนึ่งแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์มันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเขาจะเข้ามาหัวเราะที่บ้านก็ไม่ได้ตกใจเอาจริงๆบ้านนาวสัตว์เยอะมากมีทั้งกระรอกตัวเฮ่ก็มีแม่เลี้ยงไว้หลังบ้านโยนโครงไก่ให้กินทุกวันตอนนี้เป็นขาประจำเป็นเพื่อนบ้านตอนนี้ตัวอ้วนเลยแม่ก็เลยไม่ตื่นเต้นที่มีงูเข้าบ้านเพราะที่บ้านมีสัตว์ทุกอย่างอยู่แล้วหัวเราะรอบนี้ตัวเล็กกว่าครั้งที่แล้วตัวเล็กเท่าไซส์นิ้วโป้งแล้วเวลางูเข้าบ้านเรามีความเชื่อเรื่องตัวเลขโชคลาภไหมนาวเชื่อแต่ไม่ถูกทั้งชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่โตมาไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยคิดว่าเราคงมีดวงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดวงลอตเตอรี่เป็นดวงคนทำงานคุณแม่มีถูกบ้างที่นิวซื้อเยอะพี่นิวเคยถูกรางวัลที่5นะไม่ธรรมดาส่วนเราคาดหวังรางวัลที่1ยิ้ม
ไปสิตางควงนิกธนิกเปิดใจวิวาชื่นมื่นสัญญาจะมีแค่คนเดียวแพลนทำลูกแฝดพร้อมเป็นแม่สีเรือนงานแต่งสุดชื่นมื่นเจ้าสาวไปสิตางปุณณภพควงเจ้าบ่าวนิกธนิกภูวนตรัยเปิดใจชีวิตคู่กว่าจะมีวันนี้ที่สุขสมหวังพร้อมเผยโมเมนต์พิธีแต่งงานตามศาสนาคริสต์กับคำมั่นสัญญาสุดอบอุ่นที่โรงแรมดิแอตตินี่โฮเทลแบงคอกถึงความรู้สึกในวันนี้ปายจริงๆปายตื่นเต้นนะคะแต่ที่คนที่ตื่นเต้นกว่าคือเจ้าบ่าวตื่นเต้นมากนิกนอนไม่หลับมาอาทิตย์กว่าแล้วครับตื่นเต้นกลัวงานออกมาไม่ดีแต่วันนี้ก็ดีมาทั้งวันเลยครับพิธีตอนเช้าเป็นอย่างไรบ้างไปพิธีตอนเช้าของเราสองคนไปเพิ่งมาเป็นศาสนาคริสต์ก็มีพิธีที่โบสถ์ด้วยค่ะประมาณ 9:30 นเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ก็มีพิธีทางแบบไทยได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่มีเสียน้ำตาไปโหโมเมนต์แรกสุดๆเลยเหมือนความตั้งใจแรกไม่อยากให้เห็นชุดตอนอยู่ในโบสถ์เลยแต่ด้วยความที่เราต้องไปด้วยกันตามความสะดวกค่ะแต่โมเมนต์ที่เปิดประตูแล้วพ่อพาเดินเข้าไปเป็นโมเมนต์ที่พ่อพูดแล้วน้ำตาไหลทั้งคู่เลยเครื่องเพชรที่ใส่มาในวันนี้ปายจริงๆเป็นของคุณแม่ของพี่นิกน่ารักมากคือเครื่องเพชรชุดนี้มันเหมาะกับชุดที่เราจะใส่คุณแม่ก็เลยให้มาค่ะก็มีสร้อยส่วนแหวนเขาให้มาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานกี่กะรัตไปจริงๆมูลค่ามันไม่ได้อยู่ที่กะรัตแต่มันเป็นของที่เดิมเป็นตุ้มหูของคุณแม่เขารักมากเลยแล้วเขาก็คิดว่าถ้าลูกชายจะแต่งงานเขาจะเอาตุ้มหูอันนี้มาทำเป็นแหวนให้กับลูกสะใภ้ค่ะให้คนเดียวเลยนิกอ๋อไม่ครับผมมีน้องชายด้วยคนละข้างมีสินสอดกี่บาทไปอันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะคือทางครอบครัวเราสองคนทั้งแม่และพ่อก็คุยกันกับผู้ใหญ่ค่ะเส้นทางชีวิตกว่าที่จะพบรักจนได้แต่งงานนี่ครั้งแรกทะเลาะกันบ่อยมากที่สุดจนไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆจริงๆต้องบอกว่าโควิดทำให้ทุกอย่างมันช้าลงก็เลยทำให้คู่ของผมกับปายทะเลาะกันน้อยลงเรื่อยๆปีที่แล้วผมก็เลยขอแต่งซะเลยทั้งหมดกี่ปีนี่ตอนขอ3ปีครับเดือนหน้า4ปีครับปายเอาจริงตอนปีแรกคิดเลยว่าเราไปกันไม่รอดแน่ๆเพราะว่ามันเยอะจริงๆทะเลาะกันทุกวันทุกเรื่องแต่นิกเขามีข้อดีตรงที่ว่านิกเขาเป็นคนที่เวลาทะเลาะเรื่องอะไรเขาจะปรับทุกอย่างเขาจะพยายามทำไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นซ้ำนี่เป็นข้อดีของนิกเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเพราะหลายๆครั้งที่เรายอมแพ้กับความรักที่เราบอกไม่เอาละแม้แต่ตอนจะแต่งงานก็มีเหมือนกันเขาจะเป็นคนดึงเราไว้ทุกครั้งว่าใจเย็นใจเย็นสิไม่ยังไงนิกก็ไม่เลิกยังไงเราก็ต้องแต่งกันเป็นแบบนั้นเลยแพ้ทางปายเชื่อว่าทุกคู่ทะเลาะกันค่ะแน่นอนใครบอกแต่ก่อนแต่งงานเราราบรื่นโกหกแน่นอนของเราก็มีบ้างที่ครอบครัวเราตอนแรกๆที่คุยกันไม่เข้าใจแล้วเราก็เป็นคนเซนสิที่พอมาคุยกับนิกก็เลยเป็นแบบไม่อยากแต่งละแต่เขาก็บอกไม่เอายังไงก็ต้องแต่งใจเย็นใจเย็นก่อนใครต้องยอมใจนิกเหมือนพลัดกันยอมมากกว่าครับเพราะว่าปายเป็นคนใจเย็นผมจะใจร้อนกว่าด้วยซ้ำบางทีปายน่าจะยอมผมมากกว่ามีสัญญากันอย่างไรบ้างปายทางศาสนาคริสต์มันคือการสัญญาแล้วนะคะว่าเราจะอยู่ด้วยกันนิกก็จะอยู่ด้วยกันคนเดียวตลอดก็สัญญาในโบสถ์ว่าตลอดไปว่าจะดีหรือร้ายเขาเป็นคนที่เอาผมมาก่อนเสมอคิดถึงผมก่อนตลอดไม่เคยมีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงผมเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้วก็ดูแลผมทำให้ผมอยากดูแลเขากลับครับไปในความรู้สึกนิกเป็นคนที่ปรับปรุงตัวเรื่อยๆและอย่างหนึ่งที่นิกมีแต่เราไม่มีและไม่เคยเจอคือเขาเป็นคนตลกแบบอยู่ดีๆก็สามารถเต้นร้องเพลงโดยที่คิดว่าตัวเองเสียงเพราะมันทำให้เรามีโมเมนต์ของการยิ้ม
หัวเราะในทุกๆวันแล้วที่ผ่านมาคือเขาไม่เคยเจอผู้หญิงหัวเราะกับสิ่งที่เขาเป็นเลยทุกคนคือรำคาญแต่กับเรากับรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่มีกลายเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กชีวิตเคร่งมากตื่นมาทำ1 2 3 4พอมาเจออะไรแบบนี้รู้สึกเลยว่าในวันที่เราเหนื่อยเขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆแล้วบางทีเขาเป็นคนชอบกอดก็หายเหนื่อยแล้วเขาเป็นคนเอนเตอร์เทรนไปใช่เขาเป็นคนเอนเตอร์เทรนเพื่อนทุกคนก็จะอารมณ์ดีพอได้มาใช้ชีวิตอยู่กับปายที่เป็นสาวเซ็กซี่แล้วเป็นยังไงบ้างปายชอบนิกจริงๆเขามี2 มุมนะข้างนอกเขาจะมีมุมเปรี้ยวบ้างแต่ที่บ้านก็คือไม่ได้เป็นแบบนั้นปายจนบางครั้งเขาต้องบอกว่าเธอแต่งตัวเซ็กซี่นิดหนึ่งก็ได้นะแต่หนูเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแบบชิลๆค่ะนิกไม่ได้ถือถ้ามันไม่ได้เกินเรื่องไปแพลนฮันนีมูนที่ไหนปายยังไม่ได้มีคุยกันเลยเนอะนิกคือเราโฟกัสที่วันนี้อยากให้วันนี้มันออกมาดีแล้วก็ผ่านไปปายก่อนหน้านี้ไปต่างประเทศมาไปอังกฤษและฝรั่งเศสก็นานเหมือนกันเราเลยยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปไหนต่อช่วงนี้งานก็ค่อนข้างเยอะด้วยและนิกก็อยากจะเก็บตังก่อนเรื่องทายาทวางแผนยังไงนิกคงมีแน่ครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ปายเราคุยกันไว้อย่างนิกเขามีความฝันว่าเขาอยากได้ลูกสาวอยากทำแฝดเลยก็อาจจะมีการปรึกษาคุณหมอค่ะแต่เรื่องเวลาอาจจะดูเรื่องของการพักผ่อนและการเที่ยวไปก่อนค่ะส่วนตัวเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงได้หมดเลยค่ะงานในวงการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรปายยังเหมือนเดิมค่ะงานในวงการยังเป็นงานที่เรารักเสมอเลยมีบ้างที่หลังๆนิกเขาเป็นห่วงเวลาเราไปต่างจังหวัดก็อาจจะดูอะไรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมากขึ้นค่ะมีข้อห้ามต้องงดเซ็กซี่ไหมปกติไม่มีนะเรื่องลดเซ็กซี่เขาเข้าใจมากๆว่างานคืองานเป็นพาร์ทแยกเลยระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวหลายคนฮือฮาเรื่องเรือนหอที่เป็นคอนโดหรูหรามากไปเอาเป็นว่าจริงๆเขามีแพลนอยู่แล้วและของเราบังเอิญมาในช่วงที่เขาสร้างเสร็จพอดีมากกว่าค่ะนิกผมไม่รู้ว่ากี่ล้านเพราะไม่ได้จ่ายเองหัวเราะปายพร้อมเป็นแม่สีเรือนแล้วใช่ไหมปายปกติก็เป็นแม่สีเรือนค่ะทำทุกอย่างเองจดทะเบียนสมรสเลยไหมนิกสาวเป็นยังไงบ้างวันนี้ปายแซ่บเวอร์มากเพื่อนฆ่ากันสุดและเพื่อนเตรียมมาฆ่าเราด้วยร้านตัดชุดถึงขั้นโทรมาว่าเพื่อนคนนั้นโป๊เปลือยขนาดนั้นขนาดนี้เลยเดี๋ยวออกไปดูทุกคนคือแซ่บสุดเตรียมช่างยิ่งกว่าเจ้าสาวแอบหวั่นใจใครมากที่สุดไหมปายไม่มีค่ะเพราะแก๊งเราไม่มีการหวั่นใจกันเลยเพราะเราอยากให้เพื่อนทุกคนสวยคนไหนไม่ช่างบอกเราจะจัดหาช่างมาดูแลเลยชุดอยากให้แซ่บเท่าไหร่ได้เต็มที่เลยทีมวันนี้คืออะไรปายจริงๆเราไม่มีทีมแต่ไม่ให้ใส่สีเขียวคือคนที่เกิดวันเสาร์ไม่ถูกโฉลกกับสีเขียวและเรา2 คนเกิดวันเสาร์เลยรู้สึกว่าจะไม่ใส่อยู่แล้วมันเลยกิมมิกเล็กๆเท่านั้นเองแต่จริงๆเราก็บอกเพื่อนทุกคนว่าใส่สีเขียวมาเราก็ยินดีจะได้โดดเด่นที่สุดในงานชั้นไงเจ้าสาวมีกี่ชุดปายวันนี้มี3 ชุดค่ะแล้ว after party อีกชุดหนึ่งก็มีชุดในโบสถ์ชุดไทยและชุดงานเย็นที่เห็นอยู่นี่ชุดหนักสุดๆเอาเป็นว่าชุดปายไม่มีชุดไหนที่ใส่สบายเลยยิ้มชุดโหดร้ายเหมือนกันก็จัดเต็มเลยค่ะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรแฟนๆและเพื่อนๆที่ร่วมยินดีกับเราทั้งคู่ไหมปายขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้ปายด้วยหลายๆครั้งที่เจอพี่ๆสื่อคำถามหนึ่งที่ถามบ่อยมากๆคือเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะมีแฟนความรักเป็นยังไงวันนี้ดีใจมากๆที่พี่ๆทุกคนมาและขอบคุณทุกๆคนที่มาขอบคุณแฟนๆของเราช่วงหลังๆมีคนมาบอกดีใจกับพี่ด้วยนะคะมีคน DM มาเยอะมากขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะนิก
ก็ขอบคุณที่พี่ทุกคนนะครับผมไม่เคยเมื่อกี้เดินมาแล้วแอบช็อกนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่เคยสัมกับสื่อก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับต้องขอบคุณที่มาในวันนี้ไปเอาเป็นว่าขอให้ถ่ายรูปเราสองคนให้สวยๆหล่อๆนะคะยิ้ง